สวัสดีค่ะด้วยหลักสิทธิมนุษยชนทุกคนมีสิทธิในการเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนใช้รถจักรยานยนต์เป็นคนเดินถนนเป็นคนใช้รถจักรยานแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้รถโดยสารสาธารณะรวมกันถึง 80% ของการเสียชีวิตโดยรวมทั้งหมดถ้าทุกองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิ์มองว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปลอดภัยบนท้องถนนก็จะเกิดมาตรการตัวอย่างเช่นพนักงานจะต้องใส่หมวกกันน็อกรถรับส่งพนักงานขับไม่เร็วรถในองค์กรที่จะต้องติด GPS ควบคุมความเร็วรูปธรรมเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าใช้มาตรการองค์กรการร่วมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนของบุคลากรจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้นะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด